ไปต่อกันนะครับเมื่อกี้ก็เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับกับตัวอัดนะครับโอ้ยแย่ยังไงไม่รู้นะครับจริงๆผมอัดอยู่นะครับมันก็เลยสโลว์นะหมายถึงว่าผมทำอย่างอื่นด้วยนะมันเลยสโลว์นี่นะครับมันบอกว่า80 coins and hey gross he's picking his nose and now he's wiping it on his shirt come on old one start talking how can I get the knife ต้องได้มีดอะไรสักอย่างนะครับโอเคนะ first of all you must ask for it correctlyI want the knife. All right. I have come to obtain the knife. Please, I need the knife. ฉันต้องการมีดนะ Follow the path. At the end, you will find the dagger of Ajanti. Take this glass of water. Do not spill a drop.When you reach the dagger, your thinking must be as clear as this water. This water doesn't look very clear, huh? You know something? I think you cheated me. Anyway, keep the coins and get that booger off your jacket before it freezes and you scratch yourself. เราต้องไปถึงที่ที่นั้นนะครับแล้วก็ให้มันมีให้น้ำแล้วมันยังใสนะครับใสสะอาดนะครับจะรู้ได้ไงว่าน้ำเราใสสะอาดไม่สะอาดน้ำอยู่ไหนเราเมื่อกี้เก็บมาช่างมันนะครับอะไรเนี่ยสางมัน Only a pure soul may wield the knife and only a man with a narrow ass may go down through this passage narrow ass นะครับเมื่อกี้นะก็คือก้นเล็กๆนะครับอาจจะผ่านไปได้นะครับI'd better not put my hand in the fire. I'd better...ใช่ปะโอ้ได้แล้วมันคือมิดเทพนั่นเองนะครับได้แล้วครับผมจะใส่ไว้ครับเฮ้ยเลเวลน้อยเกินไปล่ะต้องเลเวลเท่าไหร่เลเวล5เลยโอ้สุดยอดผมเลเวลมีเพียงพออยู่แล้วนะครับมีด5Yes. Okay. Okay. สุดยอดมีเทพครับไปแล้วได้มาแล้วครับมีเทพครับในที่สุดครับไม่มีอะไรนะเหมือนใจตังค์ไม่เถอะแล้วก็ได้นะยอดยอดใช่ได้ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับคุณพี่ thank you หลายๆคุยต่อไม่ได้แล้วเว้ยไปต่อนะครับเราไปทามเดิมนั่นแหละครับวาร์ปไปเซฟก่อนนะครับโอเคเรานะครับขวาขวาลงนะครับเดี๋ยวตัวหนึ่งแล้วศัตรูนะครับทีเลยหลงนะครับหลงทางเสียเวลานะครับ
ียบได้แรงมากมีดแปะอะไรไม่รู้นะครับผ่านไปถอยหลังตัวนี้ตายแน่ๆนะเรียบร้อยมึงสุดยอดครับมีดนี่มันสุดยอดจริงๆครับลอยหลังลอยหลังเป็นทางขวาให้สุดก่อนนะครับเราค่อยว่ากันนะครับผมไปสุดเรียงนะรอบก่อนลืมแล้วนะครับแรงมากนะครับผมไม่เคยมาแล้วอุ๊ยเราใช้แน่นอนมันคือแหวนอะไรไปดูก่อนนะพวกนี้มันทำอะไรได้เครดออร่าที่เราอยู่กระจายดาเมจมันใช้ได้นานขนาดไหนผมอยากรู้มันไม่บอกครับว่ามันใช้นานขนาดไหนนะครับเดียวนะมันหมดแล้วนะครับเซ็งเลยเซ็งเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับไปกันต่อนะเราไปข้างล่างครับตรงนั้นครับที่ที่ผมซวยเมื่อกี้นะครับท่อระบายน้ำไปเจองงเจองูอันเบ้งว้างแล้วเวลอัพพอดีนะครับลืมผมยังจำได้ผมยังจำได้ครับมีปริงนะครับมานะครับยังมีปริงอีกตัวเหรอปริงอีกตัวอยู่ไหนตัว
ผิดนะไม่ใช่พิงนะโดดหลบไม่ได้โดนน้ำแข็งนะครับสาหัสเลยเราไปทางไหนต่อนะทางซ้ายนะครับไปยังไงทางซ้ายเราโอ้ได้ 25% แล้วนะแลกเลยเหรอไม่อยากแลกเท่าไหร่เลยลงข้างล่างได้อย่างเดียวนะครับไปทางซ้ายก่อนครับ Hey Zero I just had a cool idea to get you out of my body Suicide No idiot a way I How What idea is this Tell me Let's seeWhen you found me, you were a dark smoke being, right? That is true. Well, my body has an emergency exit system for gases. What? How is this possible? What exit is that? I can't find it. It's a small hole in the back part, just where my legs meet my body. Your anus? Are you kidding me? Yeah, the back eye.I think that if I farted hard enough, maybe you could fly out through my ass. No, if I push too hard, you may leave surrounded by a force field. That is not funny. เมื่อกี้มันพูดอะไรรู้ไหมครับก็คือมันบอกเล่าให้ฟังว่านะครับตอนแรกครับไอตัวม่วงๆนะครับวิญญาณม่วงๆนะครับมันอยากจะเรียกอะไรมันอยากจะออกจากร่างไอ้นี่นะเพราะว่าร่างไอ้นี่นี่ก็คือมันขังในตัวม่วงไว้นะครับไอ้พระเอกนะครับมันก็เลยบอกว่านะครับถ้าคุณอยากออกนี่มันบอกว่าตอนแรกครับไอ้ตัวม่วงเป็นแก๊สใช่ไหมเป็นแก๊สมันเหมือนแบบเป็นฝุ่นละอองอะไรอย่างนี้นะครับสีดำๆม่วงนะครับเสียงแรงว่านั่นแหละนะครับมันเลยคิดวิธีนะที่จะทำให้ตัวม่วงออกมานะครับมันบอกว่านะครับมันมีช่องนับที่จะระบายอากาศระบายแก๊สออกจากร่างกายได้นะครับนั่นก็คือนะครับรูดรูดนั่นเองนะครับมันก็เลยบอกว่าถ้ามันปลดแรงนะครับเพียงพอนะครับมันอาจจะทำให้ได้นะครับมันอาจจะแรงเพียงพอโอ้โหเจอคุณแน่ว่าฆ่าได้นะตัวนี้นะเฮ้ยยิงอย่างแรงปลุกไว้นะเจอกูแน่ถ้าเราแข่งเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นอะไรทำไมอะไรมันเป็นสีนี้นะครับงงครับweeds ถอยหลังครับweed นะก็คือวัชพืชไอ้นี่งงนะว่ามันมาเกิดได้ไงครับข้างล่างนี้นะครับ
ที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับลงมาอะไรตรงนี้เนี่ยจะลงไปข้างล่างเหรอเนี่ยเฮ้ยลงไปข้างล่างได้ไงวะเนี่ยถึงประตูแล้วนะครับมาถึงได้ไงไม่รู้ครับเยสเข้าใจละสุดยอดสุดยอดด่านนี มาดีจะตัวไหมลองไหมไปเรานะไปกันครับสุดยอดจริงเกมนี้น่ากลัวนิดนึงนะผมมาตรงไหนแล้ววะเนี่ยปล่อยหลังเฮ้ยได้เฉยเลยนะประตูมงคลโครดนะคือไปตีข้างบนกันแล้วกันลบแล้วลบดีๆมาช้าๆมึงโดนแน่แน่โอ้โหเสียบหลังlong to one of your quests ยังหาของไม่ครบเลยนะครับเหลือเยอะนะ Pressing F4 allows you to see and use Pressing F6 ต้องแล้วครับเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าผิดทางนะครับต่อนับเราไปทางซ้ายต่อนับเราโอ้
เซอร์เคิลสีม่วงนี้นะครับ Hey looks like a medieval version of a stargate stargate นะ I wonder where it goes it's a portal to a fabulous place whoever crosses this portal becomes a king and any desire is fulfilled nearly instantaneously from the most succulent delicacies to the most beautiful women yeah of course so you want me to get into this thingWho knows what horrendous death awaits at the other side? It seems to take me for an idiot. By no means. I was just answering your question. Well, I'm definitely not going. Although, wait a minute. You know that I know that you want me dead. Therefore, you know that I should never trust you if something very tempting comes up, since it'll be a trap. If you really don't want me to go through that portal,You should just say the opposite, right? You encourage me to go, so I should refuse. You know what, Zira? You have been very kind to inform me of the wonders on the other side of the portal. Yes, I'm going to enter it, because I trust you. No! No? Why not? You just told me that there's a fabulous place on the other side. Are you trying to be clever? Do not go into the portal, or you will die! Is that right?Isn't this just what you want? Me to die so you can be free? What are you hiding, Zira? What's out there that you don't want me to see? This portal leads to the depths of the mountain where Draconius lives. The second of the great guardians. Isn't that better for you? If Draconius kills me, the echo of your laughs will resonate all around the castle. You're worried that I could kill him.Aren't you? You already saw how I handled that little sandworm from Arrakis and- Once again, you are mistaken. If you fall here in the castle, I will be free again. But if you find death out there, I will never return. So that's the reason. You're afraid of being trapped in the depths of the mountain for all eternity. Okay then, now you have a good reason to help me as much as you can. Start talking.Because I'm crossing through that portal right now. Ooh. Crazy fool! The portal is one way. Once you cross it, you will not be able to return. So you must use another method, like teleportation. Okay. What else? The depths are an inferno, with lava that kills on contact. Both the great Draconius and creatures that dwell there are invulnerable to fire, but weak against cold.Use the magic of frost against them as much as you can. Moreover, bring many healing potions and have them ready. Do not hesitate to use them, and try to keep yourself uninjured. Wow, Zira, you're really helpful when you want to be. Your master is very lucky to have